มาต่อที่โทรเลขแสดงความสมเสยจากสหายเหวียนส่วนฟุกนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามส่งถึงสหายพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเนื้อในมีดังนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวว่าสภาแห่งชาติสมัยที่9แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ไว้วางใจเลือกตั้งให้สหายดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการที่สหายได้ถูกมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญนี้แสดงให้เห็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจและความหวังอันใหญ่หลวงของพรรคสภาแห่งชาติและประชาชนลาวที่มีต่อสหายตั้งหน้าให้พรรครัฐบาลและประชาชนเวียดนามข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรอันประเสริฐมายังสหายข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถสื่อเสียงและประสบการณ์ของสหายจะนำพารัฐบาลและประชาชนลาวไอ้น้องปฏิบัติมติตกลงของกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ในระยะปี2021หาปี2025บรรลุได้ผลสำเร็จอย่างมีไซสร้างประเทศลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพและวัฒนธรรมวรฐานะบทบาทของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ในเวทีภาคพื้นและสากลนับมือนับมีบทบาทสำคัญด้วยความรู้สึกที่จริงใจข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหายในต่อหน้าเพื่อสืบต่อหักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านเวียดนามลาวให้เขียวสดงดงามมั่นคงทนงแก่นตลอดไปเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขและความผาสุกของประชาชนสองชาติพวกเขาขออวยพรให้สหายจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในตำแหน่งใหม่อันสูงส่งของตนนครหลวงฮานอยบันที22มีนา2021เหวียนส่วนฟุกนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม